สวัสดีปีใหม่ไปยังทุกท่านนะครับกับปี2024เปิดปีมาต้องบอกเลยครับว่าปีนี้จะมีความสนุกสนานกันอย่างแน่นอนและมีการห้ามหันกันของตลาดรถยนต์โดยเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้านะครับจากทั้งแบรนด์จีนแล้วก็แบรนด์อื่นๆนะฮะทั้งทางฝั่งอเมริกายุโรปต้องมารอลุ้นกันว่าญี่ปุ่นนั้นจะมาร่วมด้วยหรือเปล่านะครับแต่ผมบอกว่าสนุกแน่ๆสำหรับปีนี้เปิดปีกับพวกเรานะครับนี่คือ DPOL L07 ครับทิ้งท้ายในปลายปีที่แล้วพวกเราได้ทำการรีวิวลองขับ DPOL S07 ซึ่งเป็นรถยนต์ SUV นะครับที่ออกมาพร้อมๆกับรุ่นนี้แหละใครยังไม่ได้รับชมตามไปรับชมกันได้นะครับและรีวิวนี้นะครับต้องขอขอบคุณทาง DPOL เจริญออโต้เซลล์จังหวัดเชียงใหม่ศูนย์บริการและโชว์รูมที่ได้มาตรฐานของเขาตอนนี้กำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่นะครับซึ่งโชว์รูมมาตรฐานตัวนี้จะตั้งอยู่ติดกับ Lotus Airport หางดงครับที่จะถัดจากโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอนะฮะแต่ว่าณปัจจุบันเองเขาจะมีโชว์รูมชั่วคราวครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการทดลองขับ DPOL S07 และ L07 โดยโชว์รูมชั่วคราวนี้นะครับจะตั้งอยู่ถนนห้วยแก้วครับติดอยู่กับ Yamaha Rider ครับก่อนที่จะถึงเซ็นทรัลกาดสวนแก้วเดิมนั่นแหละครับใครจะออกรถยนต์ไฟฟ้า DPOL นะครับสักคันก็สามารถมาที่นี่ครับน้องๆเซลล์ครับให้บริการดีครับให้คำแนะนำอย่างดีน่ารักบริการประทับใจและถ้าหากว่าใครรับชมรีวิวจากทางพวกเรานะครับทีมไอมดแล้วก็ไปจองดีพอกับทางเจริญออโต้เซลล์เขาจะมีของพรีเมียมเล็กๆน้อยๆติดไม้ติดมือให้ด้วยนะครับสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถสอบถามได้ที่ LINE Official ของทาง DPOL เจริญออโต้เซลล์แล้วก็ทาง Facebook Fanpage ด้วยนะครับสำหรับ DPOL L07 ถือว่าเป็นรถยนต์ซีดานครับสไตล์ Fastbackซึ่งตัวนี้ถ้าหากเทียบกับคู่แข่งในท้องตลาดนะครับแรกเลยนะครับที่เราจะนึกถึงนั่นคือฝั่งของ BYD BYD จะมี BYD Seal ครับซึ่งแบ่งเป็นรุ่นย่อยถึง3รุ่นต่อมาก็ทางฝั่งของ Tesla Model 3ครับตอนนี้มีจำหน่ายอยู่ด้วยกัน2รุ่นคือ Model 3 Rear Wheel Drive แล้วก็ Model 3 Long Range นะครับส่วนรุ่น Performance ยังไม่มาอีก1ยี่ห้อครับคือฝั่งของ Aura ก็จะมี Aura 07นะครับ BMW ที่จะมีทางฝั่งของ i5 ด้วยนะครับมี i5 i7แล้วก็ Mercedes-Benz ก็มีเช่นเดียวกันนะครับทางฝั่งของ EQE การรีวิวรอบนี้เราจะพูดถึงเรื่องอะไรบ้างผมจะขอโฟกัสหลักๆไปในเรื่องของประสบการณ์การขับขี่ว่าคันนี้นั้นมีการตอบสนองอย่างไรนะครับคันนี้จะเหมาะสำหรับใครแล้วก็พาดูพรีวิวรอบคันแบบเร็วๆนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมเคยทำคลิปพรีวิวเอาไว้แล้วสำหรับคันนี้นะครับว่าดีไซน์ของเขาเป็นอย่างไรนะฮะแต่ก่อนอื่นครับเดี๋ยวมาดูสเปคคร่าวๆกันก่อนของรุ่นนี้เป็นอย่างไรนะฮะสำหรับ DPOL L07 นะครับมาพร้อมระบบการขับเคลื่อนล้อหลังที่เรียกว่า Rear Wheel Drive นะครับ1มอเตอร์ครับพละกำลังอยู่ที่190กิโลวัตต์หรือว่าวัดเป็นแรงม้าออกมาได้อยู่ที่258แรงม้านะครับช่วงล่างด้านหน้าเป็น MacPherson Stud ช่วงล่างด้านหลังเป็นแบบ Multi Link นะครับตามสเปคบอกเอาไว้ว่ารุ่นนี้สามารถทำอัตราเร่ง0ถึง100ได้ในระยะเวลา 6.9 วินาทีเดี๋ยวผมจะมีทดสอบด้วย Draggy ให้ได้ชมกันจับสัญญาณจากดาวเทียมแล้วก็ระบบ GPS นะครับได้เท่าไหร่ของรุ่นนี้ตามไปชมกันครับโหมดสปอร์ตใน3 2 1 60 100หลังจากที่เห็นอัตราเร่งของคันนี้กันไปแล้วนะครับสำหรับความเร็วสูงสุดที่คันนี้บอกเอาไว้สเปคอยู่ที่170กิโลเมตรต่อชั่วโมงผมไม่ได้ทดสอบให้ดูแต่ถ้าหากไปเปรียบเทียบกับรุ่นพี่ของเขานะคือ S07 ตัวนั้นนะครับผมเทสให้ละ175กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่สามารถทำได้ส่วนเรื่องของแบตเตอรี่นะครับมาพร้อมขนาดแบตเตอรี่ 66.8 กิโลวัตต์ชั่วโมงครับอัตราการบริโภคพลังงานเฉลี่ยจะอยู่ที่ 14.1 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตร DC ชาร์จเร็วสูงสุด87กิโลวัตต์ครับแล้วก็ AC นะครับชาร์จอยู่ที่7กิโลวัตต์อ่ะมาดูตัวดีไซน์นะครับอย่างที่บอกครับตัวนี้เป็นรถยนต์ซีดานแบบ Fastback นะครับโลโก้ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับโลโก้ของฉางอันมีกล้องอยู่ด้านหน้านะครับมีอัลตราโซนิกเซ็นเซอร์นะครับตัวรถเองเป็นไฟ LED นะครับเปิดปิดอัตโนมัติไฟสูงไฟต่ำอัตโนมัติความชัดสว่างดีครับผมลองขับยามค่ำคืนแล้วแล้วก็เขามีระบบการปรับตัวไฟสูงอยากจะเอาสูงเอาต่ำเท่าไหร่สามารถทำได้อันนี้ผมชอบนะไฟหลักที่เป็นไฟ LED จะอยู่ตรงนี้นะครับ
และด้านบนครับเป็นไฟ Daytime Running Light นะครับซึ่งดีไซน์มีเอกลักษณ์สวยงามเลยทีเดียวสเกิร์ตด้านหน้าของเขานะมันจะดูมีเหลี่ยมมีสันมีคมถ้าหากไปดูกับทางฝั่งของโมเดล3ของ Tesla หรือว่า BYD Seal พวกนั้นจะมีความละมุนมากกว่านะครับดังนั้นเนี่ยถ้าใครชอบสไตล์ที่เป็นรถยนต์ซีดานแล้วมีเส้นสายหน่อยตัวนี้มันดูดุกว่าสเกิร์ตหน้าบริเวณส่วนนี้นะครับก็จะทำให้ลมเข้าไปครับก็จะมีชุดระบายความร้อนให้กับพวกแบตเตอรี่แล้วก็มอเตอร์ลมจะเข้าในโซนนี้เป็นหลักนะครับตัวช่องตัวนี้ครับเป็นช่องระบายอากาศนะทำให้อากาศไหลจากตรงนี้แล้วก็เข้ามาตรงนี้ได้นะฮะทั้งสองฝั่งเลยนะลมทะลุออกมานะครับขอบตรงนี้เป็นพลาสติกสีดำผิวด้านนะครับภายในเป็น PC แต่ไม่ใช่ไอ้พวกวัสดุที่มันเก็บซับเสียงนะพอผมเคาะเข้าไปมันดังป๊อกๆแบบนี้นะฮะล้อมาดูกันลายของล้อนะครับก็จะเป็นแม็กจำนวน5ก้านครับเล่น2สีคือสีดำแล้วก็สีเงินตัดให้มันเป็นรูปตัว Y ดูมีความสวยงามนะมันเป็นโลโก้คล้ายๆกับทางฝั่งของนี้เลยเหมือนเอาโลโก้ของ DePaul ตรงนี้มาใส่นะครับเห็นไหมถ้าดูตรงนี้ดีๆนะเป็นลายโลโก้เลยนะครับล้อที่ให้มานะครับเป็นขนาด19นิ้วยางที่ให้มานะครับขนาดอยู่ที่245/45R19นะครับเป็นยางของ GT ตัวนี้คือรุ่น GT Control P10 ก็เป็นยางที่เป็นแบรนด์โลเคอลละกันครับเราเคยเห็นยาง GT อยู่ในรถยนต์ไฟฟ้าของแบรนด์จีนบางยี่ห้อมาแล้วนะครับผมว่าถ้าให้ยางที่ดีกว่านี้หน่อยมาน่าจะดูดีหน่อยนะอาจจะเป็นแบบ Bridgestone ก็ได้ Dunlop หรือว่าทางฝั่ง Michelin ก็ได้นะครับแต่ว่าความกว้างของหน้ายางของเขานะครับไม่เท่าทางฝั่งของ S07 S07 ตัวนั้น120นิ้วแล้วหน้ากว้างอยู่ที่255นะฮะแต่ตัวนี้จะเล็กลงมาหน่อยด้านข้างครับกระจกมองข้างก็จะมีกล้องอยู่ตรงนี้นะฮะมีไฟบอกเวลาที่เราตีไฟเลี้ยวกระจกมาพร้อมระบบ Blind Spot Warning เตือนได้ตัวนี้ไล่ฝ้าได้ด้วยนะครับตัวนี้จะไม่มีกล้องนะผมคิดว่าเขาจะเอาไว้ใช้กับรุ่นอื่นคล้ายๆของทางฝั่งเทสลาที่จะมีตัวนี้บุ๋มๆออกมาแล้วก็เอาไว้ใส่กล้องซะมากกว่านะครับมาดูด้านข้างครับมือจับของเขาจะเป็นแบบราบเรียบถ้าสมมุติว่าเราล็อกเข้าไปแบบนี้นี่มันจะราบเรียบไปแล้วข้อดีอีกอย่างนึงของรุ่นนี้นะครับนี่คือกุญแจของเขาเนาะเวลาที่เราเดินเข้ามาใกล้ๆเขาจะเปิดอัตโนมัติตั้งค่าได้นะเดินเข้ามาปุ๊บรถปลดล็อกแล้วก็ตัวนี้เขาจะดันออกมาอย่างนี้นะครับตัวประตูเป็นแบบ frameless ผมสังเกตอย่างนึงคือกระจกด้านหน้าให้มาแบบ1ชั้นนะครับไม่ได้ให้แบบ2ชั้นเพราะ frameless ทั่วไปหลายๆรุ่นมักจะให้2ชั้นมานะอันนี้ก็จะมีพวกการเก็บเสียง1ชั้นอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ไม่มีนะฮะรอยต่อตรงนี้ก็ไม่มีแล้วก็การเปิดกระจกก็ดันขึ้นแล้วมันก็จะขึ้นดันลงมันก็จะปิดอันนี้ผมว่าดีกว่า S07 นะครับด้านหลังเหมือนกันครับด้านหลังก็ให้มา1ชั้นเหมือนกันนะมือจับเหมือนกันก็ซีลเสียงมาเหมือนกันนะครับก็ส่วนนี้ครับก็ดีไซน์ตรงนี้ล่างสุดเป็นสีดำสีดำแล้วเป็นวัสดุแบบผิวด้านมันทำให้รถดูสูงเพราะว่าเขาจะแยกแบบให้หลอกตาอารมณ์ของ SUV เลยโมเดล Y ของผมก็เป็นแบบนั้นคันนี้มีกราวด์คลีเรนซ์อยู่ที่15เซนติเมตรหรือว่า150มิลลิเมตรครับถามว่าค่อนข้างสูงไหมค่อนข้างสูงนะเพราะว่าบางคันนี่อยู่ระดับ120 140แต่คันนี้ให้มา150พวกเราขับไปในถนนลูกรังนะฮะก็ถือว่ามั่นใจในระดับหนึ่งเพราะว่ากาวเคแลนค่อนข้างสูงมิติตัวรถของคันนี้นะครับความยาวอยู่ที่ 4,820 มิลลิเมตรครับความกว้างอยู่ที่ 1,890 มิลลิเมตรและความสูงอยู่ที่ 1,480 มิลลิเมตรนะฮะระยะฐานล้อของเขาอยู่ที่ 2,900 มิลลิเมตรส่วนน้ำหนักของคันนี้นะครับอยู่ที่ 1,820 กิโลกรัมนะครับให้ดูขอบประตูตรงนี้ครับเขาก็จะมีการเล่นเส้นสายตรงนี้นะเดิมทีหลายๆรุ่นเขาจะอยู่ตรงนี้นะแต่นี่ก็จะมีเล่นดำออกมาก็จะมีดีไซน์เก๋ไปอีกแบบนึงขอบดำทั้งบนและล่างนะครับหลังคานะครับด้านบนเป็นหลังคากระจกครับกระจกพาโนรามิกกลาสรูปบานใหญ่เลยข้างในไม่มีม่านให้แล้วก็จะมีการเคลือบป้องกันพวกแสง UV แล้วก็ความร้อนนะครับที่เรียกว่าโลอีนะครับก็ทำได้ดีในระดับนึงครับแต่ถามว่ารอดไหมสำหรับบ้านเราก็ไม่รอดนะครับแต่ดีกว่าหลายๆรุ่นผมยอมรับว่าคันนี้ดีกว่าโมเดล3แต่พอๆกับพวกซิลแล้วก็ทางฝั่งของ Ora 07ยังไงซะก็ควรจะติดม่านครับอันนี้ต้องบอกตามตรงเพราะว่าผมขับรถมาเยอะโดยเฉพาะพวกที่เป็นหลังคาพาโนรามิกกลาสรูปแบบนี้ถ้าไม่มีม่านข้างในมาให้ก็ยากอยู่นะครับส่วนเรื่องติดฟิล์มเนี่ยก็ต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะเ
ราะว่าไม่แน่ใจว่ามันจะกระทบกับเรื่องของสารเคลือบอะไรของเขาหรือเปล่ามาดูทางฝั่งด้านท้ายกันบ้างครับผมว่าตัวนี้คือไฮไลท์ของรุ่น DPOL L07 เลยนั่นก็คือรถสีดานก็จริงแต่ว่ามาพร้อมฝาท้ายแบบ Fastback นะครับแต่ก่อนที่จะเปิดเดี๋ยวผมพาดูตรงนี้ก่อนนี่คือไฟท้ายนะครับเขามีชื่อเรียกโดยเฉพาะเหมือนกันนะเดี๋ยวผมขึ้นชื่อไว้ให้ว่าเรียกอะไรตัวนี้คล้ายๆเป็นสปอยเลอร์นะอากาศสามารถทะลุลงมาตรงนี้ได้นะครับก็จะเพิ่มแรงกดขึ้นมานิดนึงมีคนแซวว่าเอ้ยมองข้างหลังคันนี้คล้ายๆทางฝั่งของ MG4 เลยเพราะว่าตัวดีไซน์มันคล้ายๆกันกับตัวไฟท้ายตัวนี้แต่ว่าสปอยเลอร์ของ MG4 เขาจะอยู่โซนนี้ครับแต่สปอยเลอร์ของคันนี้จะอยู่บริเวณตรงนี้มีอัลตราโซนิกเซนเซอร์ให้ด้วยอยู่บริเวณนี้มีไฟทับพิมพ์อยู่ตรงนี้สเกิร์ตด้านหลังตัวนี้ครับด้านหลังดิฟฟิวเซอร์เนี่ยก็เป็นพลาสติกดำผิวด้านเช่นเดียวกันครับด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นแผ่นพลาสติกที่ปกคลุมอยู่มาดูการต่อตัวนี้เป็นที่เปิดฝาท้ายไฟฟ้านะครับนี่เราก็จะได้เห็นเนาะที่ผมหมายถึงมันคือจุดเด่นของรถซีดานคันนี้เพราะว่าเป็นซีดานแบบ Fastback เขาเปิดขึ้นมาหลังคาด้านหลังหรือว่ากระจกด้านหลังจะยกขึ้นไปทั้งบานเลยถ้าเปรียบเทียบกับคู่แข่งอย่างที่ผมบอกนะไม่มีใครทำแบบนี้ข้อดีของมันคือมันยกขึ้นมาอย่างนี้ทั้งยวงและเราจะได้สเปซหรือว่าพื้นที่ในการเก็บสัมภาระได้ค่อนข้างเยอะผมยังไม่ได้พับเบาะข้างในนะนี่คือสิ่งที่ผมใส่เข้าไปนะกระเป๋าเดินทางใบเล็ก carry on กระเป๋าเดินทางใบใหญ่สุดนะครับ1อันใส่ได้เข้าไปนะครับเทิร์นกันหรือว่าทับกัน2ชิ้นอยู่ได้แล้วก็จะมีกระเป๋าที่ใส่ที่นอนของ Tesla Model Y ซึ่งผมจะเอามาปูให้ทุกคนได้ดูพอเวลาพับเบาะอันนี้ลงไปแล้วอ่ะเราจะสามารถทำเป็นแคมปิ้งได้ด้วยเพราะว่าเขามีโหมดในการทำแคมป์ได้ด้วยนะครับแล้วก็กระเป๋าแบ็คแพคอื่นๆนะครับเห็นไหมจุเยอะๆเลยนะครับถือว่าทำได้ค่อนข้างดีสำหรับตัวนี้น่าจะเป็นรถยนต์ซีดานไฟฟ้าที่ให้ความจุสัมภาระมาค่อนข้างเยอะแล้วเดี๋ยวผมใส่คุงก๊อปให้ดูด้วยว่าใส่ได้หรือเปล่าโอ้โหจุใจจริงๆนะครับตัวนี้มีที่ให้ดึงลงมาตรงนี้ได้ด้วยนะฮะแล้วก็จะมีปิดอัตโนมัติแล้วถ้าสมมติว่าเรายืนอยู่นะครับมันก็จะหยุดทำงานนะครับก็กดอีกทีนึงแล้วมันก็จะเด้งขึ้นกับอันนี้ก็มีระบบความปลอดภัยในการช่วยเนาะหรือจะกดตรงนี้ก็ได้ครับเพื่อให้เขาลงมาส่วนด้านขวาด้านหลังขวานะครับนี่ถ้าหากว่าเราอยากจะเติมไฟจะอยู่โซนนี้ครับชอบครับถ้าหากพอร์ตการชาร์จไฟอยู่ด้านหลังเพราะว่าการถอยหลังเข้าช่องจอดนะฮะไม่ว่าจะเป็นถอยจอดหรือว่าเข้าช่องชาร์จเนี่ยมันมีความสะดวกมากกว่าถ้าเดินหน้าเพราะเดินหน้าบางทีมันเข้ายากนะครับการระยะยากพอร์ตนะฮะก็เป็น CCS True Combo เหมือนกับทุกรุ่นที่ขายในประเทศไทยเพราะว่าเป็นมาตรฐานแบบเดียวกันความเร็วในการชาร์จครับผมได้เทสกับทางฝั่งของ Elexa ปตท.ก็จะได้รับประมาณ70กว่าๆซึ่งก็มาตรฐานนะเพราะว่าเขาใช้แบต400โวลต์เช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นโดยรวม overall ครับเดี๋ยวช่วงต่อไปนะผมพาไปดูภายในแบบไวๆผมจะเล่าพร้อมๆกับตอนที่ผมขับนะก็จะเป็นประสบการณ์การขับขี่ทั้งในบนถนนใหญ่นะครับว่าเป็นยังไงระบบช่วยขับขี่เป็นอย่างไรโซนนั่งข้างหน้าเป็นอย่างไรความร้อนข้างในเป็นยังไงแล้วก็นั่งข้างหลังเป็นยังไงครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยครับมาในช่วงสำคัญกันบ้างครับนั่นคือเรื่องของประสบการณ์การขับขี่นะครับกับ DPOL L07 เรามีโอกาสได้อยู่กับคันนี้นะครับ1วัน1คืนครับก็ลองให้แล้วก็มาเล่าให้กันได้ฟังนะครับอย่างแรกครับความประทับใจหรือว่าความรู้สึกแล้วกันเข้ามาในคันนี้เป็นยังไงบ้างตั้งแต่ตอนที่นั่งเข้ามาอย่างแรกที่รู้สึกคือตัวเนี้ยนุ่มเบาะนี่นุ่มมันจะมีความนุ่มแบบเหมือนนุ่มลงไปอ่ะคือมันไม่ได้นุ่มแน่นนะครับถ้าเปรียบเทียบกับตัว S07 ผมว่าตัวนี้มีความนุ่มกว่าแต่ตัวนั้นจะนุ่มแน่นกำลังดีนะครับเบาะคนขับครับปรับได้6ทิศทางนะครับไปด้านหน้าไปด้านหลังขึ้นลงแล้วก็ปรับเอียงได้แล้วมีตัวปรับลุมบ้าซัพพอร์ตคือตัวปรับที่ให้มันดันกระดูกสันหลังของเรานะครับบางทีเรานั่งไปนานๆเนาะคือถ้ามันปรับไม่ได้สำหรับบางรุ่นมันจะทำให้กระดูกสันหลังของเรามันโค้งมาอยู่ในรูปแต่ตัวนี้มันก็จะดันขึ้นมาได้อันนี้ก็จะช่วยมากเลยนะผมต้องบอกก่อนว่าคือถ้าใครขับรถนานโดยเฉพาะผมค่อนข้างที่จะขับนานมากเพราะว่าไปกับเชียงใหม่ตะกี้ก็ขับไปหนองคายกลับมาเชียงใหม่นะฮะอยู่กันมานานมากต้องปรับตรงนี้ให้มันดีเพราะถ้าไม่งั้นเราจะปวดหลังได้นะครับอันนี้มีให้ถือว่าดีครับส่วนคนนั่งครับเป็นเบาะไฟฟ้าเหมือนกันแต่ว่าปรับได้แค่เลื่อนหน้าเลื่อนหลังแล้วก็เอ็นนะครับอันนั้นเขาเรียกว่า4ทิศทางแต่อันนี้มี6ทิศทางระบบทำความเย็นหรือว่าระบบปรับอากาศมีให้ครับมีคู่หน้า
อันนี้ดีมี3ระดับนะครับเราก็เปิดได้เลยเหมาะกับความร้อนของบ้านเรานะครับบ้านเราก็ขับไปร้อนๆมีเหงื่ออะไรออกมาก็โอเคแล้วก็เรื่องของตัวพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบ S07 เช่นเดียวกันครับก็สามารถควบคุมอะไรต่างๆได้ฝั่งขวาควบคุมมัลติมีเดียเพิ่มเสียงลดเสียงเล่นเพลงเล่นเพลงถัดไปนะครับแล้วก็ปุ่มด้านล่างดูข้อมูลของการขับขี่โดยเฉพาะเรื่องของไฟนะอยู่ตรงนี้ครับเนี่ย L07 ตรงนี้เขามีหน้าจอด้านหลังเพิ่มขึ้นมาถือว่าดีนะมันแสดงข้อมูลได้ค่อนข้างละเอียดผมว่าจอสวยขนาดกำลังดีไม่ได้ใหญ่มากหรือว่าเล็กมากจนเกินไปแล้วก็แสดงข้อมูลที่ค่อนข้างครบถ้วนตรงกลางเขาจะแสดงความเร็วการเข้าเกียร์ต่างๆนะครับว่าใช้ความเร็วเท่าไหร่ใช้โหมดอะไรโหมดการขับขี่ของเขาก็จะมีอยู่4โหมดนะครับมีโหมดประหยัดคืออีโคโหมดสบายคือคอมฟอร์ตโหมดสปอร์ตคือโหมดของความเร็วแล้วก็โหมดกำหนดเองนะครับไม่แตกต่างจากตัว S07 เท่าไหร่มันเหมือนกันเลยนะครับเราก็ปรับความต้องการได้โดยเฉพาะโหมดกำหนดเองนะเราก็ตั้งเลยว่าเราจะแป้นคันเร่งแบบไหนการรีเจเนเรตพลังงานเป็นแบบไหนนะครับมีตั้งแต่ 0% ไปจนถึง 100% และแน่นอนคันนี้ก็ไม่มี1 pedal เหมือนกันหมายความว่าแม้ว่าเราจะตั้งการรีเจเนเรตพลังงานไปที่ 100% มันก็ไม่ได้ปล่อยคันเร่งแล้วมันจะเบรกหยุดเองเหมือนทางฝั่งของ Tesla นะฮะหรือว่ารุ่นอื่นๆที่มีระบบ1 pedal นะครับการหน่วงกู้คืนพลังงานของเขาก็ถือว่าไม่ได้หนักจนเกินไปแม้ว่าจะตั้งให้เป็นโหมดของ 100% แล้วนะครับผมอยากอธิบายจอด้านหลังพวงมาลัยให้ได้ฟังกันเพิ่มเติมอีกหน่อยเพราะว่ามันเป็นคือส่วนที่มันแตกต่างนะครับอย่าลืมว่าคันนี้มีทั้งหมด3จอเนาะคือจอกลางใหญ่เป็นจอ Sunflower แบบหมุนหาผู้ขับขี่ก็ได้หมุนไปตรงกลางก็ได้หรือว่าหมุนหาผู้นั่งก็ได้เป็นแบบอัตโนมัติหรือเราจะตั้งแบบแมนนวลก็ได้แล้วแต่ว่าเราต้องการแบบไหนแล้วก็มีจอที่อยู่ด้านหลังพวงมาลัยตรงนี้นะครับแสดงข้อมูลการขับขี่แล้วก็จะมีจอ HUD ผมรู้สึกว่า HUD อันนี้ไม่มีก็ได้เพราะว่าในนี้มันบอกค่อนข้างที่จะหมดแล้วแต่ว่า HUD ที่มันดีขึ้นมาตรงที่เวลาที่เราใช้ระบบ Navigation หรือว่านำทางไปข้างหน้าครับเราจะต้องเลี้ยวเนี่ยเขาก็จะมีลูกศรบอกให้ชมนะครับว่าอาจจะต้องเลี้ยวละตอนนี้ทิศทางลูกศรเป็นยังไงก็กราฟิกถือว่าสวยงามครับผมบอกเลยว่าดีพอทั้ง2รุ่นนะครับทำ UI หรือว่า User Interface บนรถยนต์เนี่ยถ้าเป็นแบรนด์จีนนะผมว่าสวยที่สุดนะครับรองลงมาผมให้ BYD เป็นอันดับที่2แล้วก็ Great Wall Motor อันดับที่3แล้วก็สุดท้ายก็จะเป็น MG นะครับที่เป็นแบรนด์ตลาดนะนี่ยังไม่รวมกับทางฝั่งของรุ่นอื่นจอด้านหลังดูข้อมูลการขับขี่ดูเกียร์ดูอัตราการรีเจนพลังงานอยู่ซ้ายสุดดูเลขไมล์แล้วก็ตรงนี้ที่ผมอยากจะบอกนะถ้าเรากดตรงนี้นะเราสามารถที่จะดูได้ว่าตอนนี้พลังงานรวมที่เราใช้ไปเท่าไหร่เรารีเซ็ตได้รีเซ็ตเพื่อการขับขี่สมมุติว่าเราจะขับไปกรุงเทพเราก็รีเซ็ตเอาไว้เลยเราจะได้จับระยะทางการวิ่งแล้วก็ดูว่าอัตราการกินพลังงานตอนนั้นเป็นเท่าไหร่นะครับไหนๆก็มาพูดถึงตรงนี้เลยผมขอเล่าของเรื่องอัตราการบริโภคพลังงานของคันนี้ให้ได้ฟัง DPOL 07คันนี้นะครับมาพร้อมแบตเตอรี่แบบ NMC แบบเดียวกันกับ S07 เลยขนาดเท่ากันด้วยนะครับอยู่ที่ 66.8 กิโลวัตต์ชั่วโมงตามสเปคเขาบอกว่าสามารถทำระยะทางได้สูงสุดที่540กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC ต่อการชาร์จนะครับระบบของเขาจะสามารถแสดงได้ทั้ง NEDC แล้วก็ WLTP มีคนสงสัยเลยคันนี้ขับจริงๆได้เท่าไหร่ถ้าผมให้ดูข้อมูลจากตัวนี้นะที่เล่าให้ได้ฟังผมขับมาแล้ว85กิโลเมตรนะครับในการทดสอบของเราทั้งขับเร็วขับช้าแล้วก็ตอนนี้กินพลังงานเข้าไปอยู่ที่ 11.7 หน่วยนะครับหรืออัตราพลังงานเฉลี่ยอยู่ที่ 13.8 หน่วยต่อ100กิโลเมตรการกินพลังงานดุไหมไม่ถือว่าดุนะครับเอาเงี้ยตอนที่ผมเทสเมื่อคืนผมพยายามทำความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงคือพยายามขับนะมันอาจจะมี110บ้าง130บ้างแต่ว่าจะฟิกซ์อยู่ราวๆ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นระยะทางประมาณสัก10กิโลเมตรเพื่อที่จะดูว่าอัตราการกินพลังงานของเขาอยู่เท่าไหร่สรุปนะครับถ้าหากว่าเราขับ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงคันนี้จะกินพลังงานอยู่สักราวๆ16หน่วยนะครับ16กิโลวัตต์อ้าวต่อ100กิโลเมตรโอ้ยร้อยละ16นิดๆราวๆ นี่แหละครับอันนี้คือความเร็วสักประมาณ120เนาะแต่ถ้ามีบวกลบก็จะเป็นประมาณ16กว่าๆหรือไปถึง17ราวๆนี้
แต่ถ้าหากว่าความเร็วเฉลี่ยต่ำลงมาก็จะอยู่ระดับประมาณ15 14ต่ำลงมาแต่โดยรวมของเราทั้งขับในเมืองด้วยทั้งอะไรด้วยรวมๆกัน80กว่ากิโลค่าพลังงานเฉลี่ยอยู่ที่ 13.9 หรือ14โดยเฉลี่ยนะครับวิธีการคำนวณมันจะได้เท่าไหร่ก็เอาเนี่ยที่เราขับกัน14หน่วยก็หารไปดิหาร66ไปแล้วก็เอามาคูณ 100% มันก็จะตีกลมๆสักประมาณ400คือขับได้จริงแต่ว่าผมก็จะเอามาคำนวณให้มันเหลือแค่ประมาณ 90% เพราะว่าเราไม่ได้ขับ 0-100% อยู่ละนะฮะก็จะอยู่ราวๆนี่แหละขับ400อยู่ที่ความเร็วนี้ด้วยนะถ้าคุณขับเร็วมากกว่านี้มันก็จะลดลงไปนะครับอยู่ที่เท้าของเราจริงๆนี่คือเรื่องของการบริโภคพลังงานส่วนเรื่องของการชาร์จครับอัตราการชาร์จเนี่ยจะพอๆกับทางฝั่งของS07 ซึ่งกำลังไฟ DC นะครับสูงสุดที่เขารองรับอยู่ที่87กิโลวัตต์นะครับก็พอๆกันนั่นแหละแล้วก็ทางฝั่งของ AC ก็รับอยู่ที่7กิโลวัตต์นะครับตัวนี้มี V2L ให้ด้วยตามสเปคเขาบอกว่า 3.3 กิโลวัตต์ที่ปล่อยออกมานะแต่ต้องบอกก่อนว่าเรายังไม่มีอุปกรณ์ในการทดสอบ V2L อันนี้มันแปลกอย่างนึงเพราะว่าในหน้าจอของการตั้งค่าแบตเตอรี่ที่จะใช้งาน V2L อ่ะถ้าปกติแล้วรถยนต์ไฟฟ้าทั่วไปอย่างพวกฝั่งของ MGBYD หรือว่า Ora เองเนี่ยมันจะมีเมนูที่ให้เราเปิด V2L แต่นี้ไม่มีนะครับผมสอบถามข้อมูลมาว่าทางเซลล์แจ้งมาเนาะประมาณนี้หรือว่ากับทางแบรนด์ด้วยเขาบอกว่าคือเอาอุปกรณ์ V2L ตรงเนี้ยมาเสียบเข้าไปเลยแล้วมันจะเด้งขึ้นมาว่าเราจะใช้งาน V2L หรือเปล่านะครับถือว่าดีครับแต่ถ้าสมมติว่ามีโอกาสได้ทดสอบเดี๋ยวเราจะมาลองเทสให้ดูว่าเป็นยังไงสำหรับเรื่องของ V2L แต่แจ้งก่อนว่ามันมีอันนี้คงจะอุ่นใจไปแล้วเนาะว่าใครซื้อคันนี้ไปแล้วจะขับได้ประมาณเท่าไหร่400ที่จะขับได้จริงนะแม้ว่าจะสเปคจะบอกว่า540กิโลเมตรนะครับต่อการชาร์จ1ครั้งส่วนระบบอินโฟเทนเมนต์อื่นๆนะครับโดยเฉพาะหน้าจอกลางนะต้องบอกเลยว่าเหมือนทางฝั่งของ S07 ไม่ว่าจะเป็นกล้อง360แบบนี้ไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปดูแอปพลิเคชันการตั้งค่าอะไรต่างๆฟังก์ชันอะไรต่างๆไม่ต่างกันเลยเพราะว่าเขามาพร้อมตัว OS ของ DPOR OS เช่นเดียวกัน DPOR OS 2.0 ตัวชิปประมวลผลเหมือนกันแรมเท่ากันรอมเท่ากันสเปคค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับที่ให้มาถ้าใครอยากจะดูฟังก์ชันตรงนั้นนะครับก็ไปดูที่คลิปของ DPOR S07 ที่พวกเราทำไว้ให้ก็ได้อันนั้นถือว่าครบๆเลยนะครับสอนฟังก์ชันอะไรต่างๆพวกควบคุมเรื่องของแอร์แน่นอนว่าเป็นแอร์แบบไฟฟ้านะครับปรับจากหน้าจอเช่นเดียวกันมีพรีเซตควบคุมให้เราสามารถที่จะกดมาที่ตรงนี้แล้วก็แถบๆเพื่อปิดอย่างนี้นะครับเป็นเหมือนแกดเจ็ตอีกชิ้นหนึ่งปรับตรงนี้ได้เลือกพรีเซตทิศทางลมปรับพวกเปิด ventilation seat อยู่ตรงนี้ตั้งซิงค์ได้พัดลมความเร็วสูงสุดระดับ8ระดับของความเย็นผมเล่าให้ฟังก่อนตัวนี้แอร์ดีเย็นนะครับฉ่ำคือรถจีนกับรถญี่ปุ่นพวกรถพวกนี้มันผมว่าเขาทำออกมาให้เข้าใจคนเอเชียมันก็เลยทำได้ดีต่อไปอีกเรื่องนึงครับแน่นอนว่าลำโพงคนจะสนใจคันนี้ด้วยผมจะพาทุกคนไปลองฟังเสียงดีกว่าว่าถ้าหากว่าเราเปิดเพลงแล้วเสียงของลำโพงตัวนี้จะเป็นอย่างไรนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าคันนี้รองรับทั้ง Android Auto แล้วก็ Apple CarPlay นะครับเชื่อมต่อเข้าไปแบบไร้สายด้วยสำหรับ Apple CarPlay นะครับเสียงนี่ต้องบอกเลยว่าโอเคมากๆเลยนะครับเดี๋ยวไปฟังกันครับI'm not afraid to die.
เรื่องของคุณภาพเสียงนะครับที่ผมได้ทดสอบให้ฟังนะเชื่อมต่อบลูทูธผ่าน iPhone เข้าไปนะครับน่าจะเป็นระบบเสียงที่ดีที่สุดแล้วนะตอนนี้ถ้าไม่รวมกับก๊อปไฟล์ลงในเครื่องนะครับเสียงเป็นยังไงผมรู้สึกว่าเสียงเด่นในช่วงย่านต่ำย่านกลางนะครับสูงก็ได้ในระดับที่ดีแต่ว่าเราจะต้องเปิดเสียงค่อนข้างที่จะดังเราถึงจะเห็นเนื้อเสียงนะถ้าแบบเปิดระดับเนี่ย 6-7 ไม่ค่อยได้ยินนั้นเท่าไหร่จะต้องแบบเกินครึ่งขึ้นไประดับ10กว่าขึ้นไปเนี่ย11ก็ค่อยจะเริ่มเห็นไหมเนี่ยถ้าอยากจะแบบกระหน่ำจริงๆก็ต้องสัก 75% คือราวเลเวล15นะครับซึ่งจะแตกต่างกับรุ่นอื่นๆหน่อยแต่ถามว่าคุณภาพเสียงดีไหมก็ถือว่าอยู่ในระดับดีครับถ้าเต็ม10ผมให้สักประมาณ 8.5 ครับของคันนี้นะครับ 8.5 ถึง 9ไม่เกินนี้นะครับสำหรับคุณภาพเสียงจาก L07 ของ DPOL ครับเป็นยังไงกันบ้างครับเรื่องของคุณภาพเสียงโอ้โหไม่ขี้เหร่เลยนะครับสำหรับ DPOL L07 คันนี้ลำโพงเขาบอกว่าใช้ของ Sony นะปรับสองปรับเสียงได้ด้วยปรับ equalizer ปรับเพิ่มเสียงแหลมเสียงกลางนะฮะเสียงเบสก็ได้อ่ะมาดูฝั่งประตูนิดนึงตัวนี้ก็นุ่มครับมีลำโพงทวิสเตอร์อยู่ตรงนี้ที่ชอบกว่า A07 ตรงนี้ครับกระจกคันนี้กระจกเปิดปิดปกตินะเนี่ยดันลงนะกดลงก็ลงนะครับดันขึ้นมาก็ขึ้นมี A07 นั่นแหละผิดจากชาวบ้านชาวช่องเขาเออมันคนละทิศคนละทางผมคอมเมนต์ไปให้แล้วในตรงนั้นนะครับคอนโซลกลางครับดีไซน์คล้ายคลึงกันมีช่องด้านซ้ายเป็นที่ชาร์จไวเลสไร้สายนะครับมีช่องพร้อมช่องระบายอากาศถ้ามือถือของเราร้อนนะช่องด้านขวานะครับเขาบุด้วยผ้าพวกกำมะหยี่เหมือนกันนะฮะแต่ว่าด้านขวานี่จะเป็นที่วางมือถือเฉยๆไม่ใช้สำหรับการชาร์จพอร์ตด้านล่างของตรงนี้เนี่ยมันจะอยู่ใต้นี้นะคือคอนโซลเขาดีไซน์เป็นดูอัลเลเยอร์นะครับบางของด้านบนเนี่ยเป็นช่องของการชาร์จเนาะส่วนด้านล่างจะเป็นที่เก็บของแล้วก็เป็นที่เสียบสายเสียบสายก็จะต่อพวกคาเพย์แบบสายก็ได้นะครับแต่คาเพย์ผมก็แนะนำว่าต่อไร้สายก็สะดวกแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเขาไม่มีพอร์ต USB-C อ่ะผมหาไม่เจอผมเห็นเฉพาะพอร์ต USB-A ซึ่งแตกต่างจากทางฝั่งของ A07 ที่จะมีให้ด้วย USB-C จะมีอยู่ข้างหลังนะครับความเร็วในการชาร์จผมว่าอยู่ในระดับกลางๆนะไม่ได้เร็วมากส่วนตรงนี้เป็นที่วางแก้ว2อันไม่มีที่ปิดเหมือนตัวอยู่เมืองนอกตัวนั้นมันเป็นตัวท็อปที่ถ้าหากว่าเราไม่ได้เอาแก้วเอาไปใส่มันจะสามารถกดขึ้นมาเพื่อให้ปิดตรงนี้ได้แต่ตัวนี้จะไม่มีนะครับส่วนที่เก็บของนะครับตรงบริเวณนี้ก็มีให้เช่นเดียวกันนะครับกดลงไปแล้วก็จะเปิดออก2ฝั่งเหมือน S07 ของเขาดีไซน์สวยครับผมว่าเป็นคอนโซลกลางที่ดีไซน์สวยงามแล้วก็วางแขนได้สะดวกสบายมีบุนุ่มให้นะครับวัสดุคุณภาพดีเลยทีเดียวแล้วก็เบาะผมเสริมอีกนิดนึงผมว่าตรงที่พนักพิงหลังศีรษะเนี่ยมันดูไกลไปมันดูไกลจากต้นคอของผมเยอะไปหรือจากหัวเนี่ยถ้าผมนั่งตรงๆแบบนี้เนาะมันจะเห็นระยะห่างอยู่สักประมาณถ้าผมเอามือสอดก็ประมาณ2นิ้วถ้าผมจะพิงลงไปก็ต้องพิงนะครับพิงประมาณนี้ลงไปนะครับเหมือนเราต้องดันออกไปเยอะเกินอันนี้ผมว่าบางคนอาจจะชอบก็ได้นะเพราะว่ามันจะมีรถบางรุ่นมันชิดเกินแล้วคอเราจะต้องอยู่เงี้ยคอเราต้องกดมันเอียงแทบไม่ได้เลยนะครับแต่ถ้าสมมติว่าใครหาหมอนรองคอมาใส่ตรงนี้ได้ผมว่ากำลังดีนะมันก็จะซัพพอร์ตตรงนี้ได้พอดีเลยนะครับเบาะมันจะมีความแตกต่างกันระหว่างรุ่นนี้กับรุ่น S รุ่น S เนี่ยมันจะมีความเท่กว่าเอาง่ายถ้าผมรู้สึกนะดีไซน์มันจะคล้ายๆเบาะของ Mercedes-Benz โดยเฉพาะไอ้บริเวณก้านตรงนี้นะอย่าง EQS ที่พวกเราเคยขับอะไรเงี้ยทรงมันจะเป็นแบบนี้เลยแต่ฝั่งของเบาะตัว S07 เนี่ยผมได้กลิ่นอายของ BMW หน่อยๆที่มันเป็นเบาะคล้ายๆเกมมิ่งซีทขึ้นมาแล้วก็เป็นเบาะตันๆตัวนั้นนะครับส่วนตัวผมชอบเบาะสไตล์ของ A07 มากกว่านะครับส่วนบริเวณคอนโซลกลางนะครับเรื่องระบบไฟก็เป็นเหมือนกันกับทางฝั่งของรุ่น S ตัวนั้นนะครับแล้วก็อีกอันนึงผมอยากให้ดูตรงนี้นี่คือที่บังแดดเนาะแต่ต้องบอกเลยว่าที่บังแดดจะไม่มีไฟนะครับทั้ง2ฝั่งเลยนะอันนี้ตัดคะแนนลงหน่อยๆนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะชอบเวลาแต่งน่องแต่งหน้าอะไรเงี้ยไฟมีความจำเป็นสาวๆชอบนะจะออกไปเที่ยวบ้างล่ะ
หรือจะออกไปทำงานโดยเฉพาะออกไปทำงานเพราะว่าเราจะต้องแต่งหน้าแล้วก็ออกไปทำงานตัวนี้เขาไม่มีให้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับตัวนี้เป็นสีดำบุตรงนี้บุนุ่มครับอันนี้ก็โอเคเป็นบุนุ่มเหมือนกันนะครับเป็นผ้าจับเข้าไปนุ่มๆได้นะครับกระจกตรงนี้ครับกระจกปรับแบบไฟฟ้าเราสามารถปรับกระจกได้ที่การตั้งค่าตรงนี้นะครับ swipe ก็คือปัดจากหน้าจอมาดังนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับจะปรับตรงนี้ได้นี่ก็เลือกซ้ายขวาแล้วเราก็ใช้ตรงนี้ครับในการปรับสมมติผมจะปรับกระจกด้านขวานะแล้วก็ใช้อันนี้ประมาณนี้นะครับส่วนกระจกด้านหลังนะครับก็จะมาพร้อมระบบการตัดแสงได้ด้วยนะครับช่วยในเรื่องการขับขี่ได้เนาะนี่เป็นภาพรวมของข้างหน้านะครับเดี๋ยวผมจะมีอีกพาร์ทนึงนะครับไปลองทดสอบการขับขี่แล้วใช้ระบบ Adaptive Cruise Control พวกระบบช่วยการขับขี่ต่างๆนะครับในบนทางด่วนนะครับที่เส้นใหญ่ๆนั้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปชมกันต่อครับมาพูดถึงระบบช่วยขับขี่กันนะครับสำหรับคันนี้ก็มีความคล้ายคลึงกับทางฝั่งของ DePaul S07 เลยนะครับแต่ว่าการแสดงข้อมูลของเขาเนี่ยจะแสดงได้ง่ายขึ้นด้วยความที่เขามีหน้าจอข้างหลังพวงมาลัยเนาะมันจะแสดงในนี้หมดเลยนะครับความเร็วต่างๆระบบ Adaptive Cruise Control นะครับการใช้งานทำอย่างไรแน่นอนว่ามันจะต้องหัดใช้เพื่อที่จะให้ใช้รถคันนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเราใช้ก้านด้านขวานะครับซึ่งเป็นของคันเกียร์นะครับตบลงมา1ครั้งเพื่อเปิดระบบ Adaptive Cruise Control นะครับนี่ตัวเลขก็จะขึ้นละตอนนี้67เนาะอยากจะปรับความเร็วให้เพิ่มขึ้นครับเรากดบวกลบอยู่ด้านซ้ายของจอยสติ๊กนะครับของพวงมาลัย Multifunction กดขึ้นจะขึ้นทีละ5ครับก็ไปที่70กดอีกทีเป็น75เดี๋ยวผมลองตั้งไปเป็นสัก120ดูนะแล้วก็ให้ไปอยู่ที่คันหน้านะฮะเขาจะจัดการยังไงเดี๋ยวผมจะปรับระยะอันนี้คือปรับระยะนะครับซ้ายขวาผมอยากจะให้ทุกคนดูว่าระบบของ Adaptive Cruise Control ผมตั้ง125เลยนะเพื่อที่จะไปดูคันหน้านะครับเขาจะเบรกยังไงบ้างตอนนี้เรายังคุมพวงมาลัยอยู่นะอยากจะให้ดูความเนียนในการที่เขาจะเบรกครับนี่เข้าโค้งด้วยเข้าโค้งตอนนี้80 90 90จะขึ้นแล้วก็ลดนะครับตอนนี้เหลือ80กว่าๆเห็นไหมอยู่ในโค้งเนี่ยเราใช้ Adaptive Cruise Control ก็จะชะลอให้นะครับมีคันหน้าอีก2คันนี่ก็ถือว่าเนียนครับเนียนเนียนเนียนเบรกถือว่าเนียนเลยสำหรับ Adaptive Cruise Control นะอันนี้ผ่านนะอันนี้ผมให้ผ่านด้วยความที่รู้สึกว่าเอ้ยไม่ได้เบรกรู้สึกแบบกระชากหรือว่าเราจะต้องตกใจสำหรับคันนี้ L07 Adaptive ผ่านมาต่อไปในเรื่องของระบบพวงมาลัยในการควบคุมให้ด้วยนะครับหลายรุ่นจะเรียกว่าออโต้สเตียริ่งTesla นะ ITC ของ Good Cat อะไรเงี้ยใช้ก้านด้านขวาเหมือนกันครับตก2ครั้งตึ้งๆจะกลายเป็นสีเขียวเห็นไหมพวงมาลัยสีเขียวอย่างเงี้ยเราสามารถปล่อยได้ผมจะลองดูว่าผมจะปล่อยได้นานเท่าไหร่นะครับสักเกือบ10วิแล้วเมื่อกี้นะครับยังไม่ต้องแตะนะครับแต่ผมจะประคองอยู่อย่างนี้เขายังไม่ได้บอกให้จับพวงบอกละนะครับก็กรุณาหมุนพวงมาลัยเบาๆแล้วก็ดูทางให้ดีนะครับผมตั้งไว้ที่125เหมือนกันนะครับความเร็วปัจจุบันตอนนี้82นี่ที่เขาเห็นรถอยู่นะมันจะแสดงอยู่หลังจอพวงมาลัยเลยนี่คือเขาเข้าโค้งให้นะครับที่ความเร็ว89ยังเข้าโค้งอยู่นะครับยังไปได้ต่อยังไปได้ต่อบอกระยะให้ด้วยนะครับว่าห่างจากคันหน้ากี่เมตรอันนี้ก็จะหมุนให้เราหมุนสั่งให้เราหมุนนะครับเดี๋ยวผมจะลองตีไฟเลี้ยวเพื่อเปลี่ยนเลนครับไปเลนซ้ายขณะที่ยังเปิดระบบช่วยหมุนพวงมาลัยนะผมตีอย่างนี้แล้วเราก็หมุนเข้าโอเคเขาไปเจอคันข้างหน้าก็เบรกให้ผมถอนไฟเลี้ยวแล้วอันนี้ก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับก็สรุปให้คือถ้าสมมุติว่าเราเปิดระบบช่วยขับขี่แล้วให้เขาปรับพวงมาลัยให้ด้วยก็คือคอนโทรลพวงมาลัยให้ด้วยถ้าหากว่าเราเปลี่ยนเลนนะครับเราจะต้องเปลี่ยนเองแต่พอเปลี่ยนเลนเสร็จเรียบร้อยระบบนั้นก็ยังกลับมาทำงานให้เราแบบเดิมอยู่นะครับการเข้าโค้งค่อนข้างที่จะเนียนนะฮะต้องบอกก่อนว่าในความเร็วที่ไม่ได้สูงมากก็ช่วยในระดับหนึ่งเลยนะครับนี่จะลองเปลี่ยนกลับมาตรงนี้ระบบการเบรกก็ค่อนข้างที่จะโอเคอะไรผมเปลี่ยนเสร็จละเขาไปต่อตามAdaptiveมาเร็วๆแล้วก็รถคันข้างหน้ามีอยู่โอ้
เนี่ยระยะห่างกะระยะห่างเอาไว้แล้วก็เฮ้ยทำได้ดีนะครับเนียนเนียนเนี่ยรู้สึกว่าหัวไม่กระชากตัวนี้นะครับโค้งขวาจะหนักขึ้นนิดนึงนะครับโค้งขวาจะหนักขึ้นแล้วดูว่าจะรอดไหมเดี๋ยวผมจะประคองเอาไว้นะครับรอดไหมรอดไหมรอดไหมไม่รอดครับไม่รอดสรุประบบช่วยขับขี่นะครับเท่าที่เราได้ลองเมื่อกี้นี้นะครับก็ Adaptive Cruise Control โอเคครับค่อนข้างที่จะเนียนในการช่วยเบรกให้เรานะครับแล้วก็เรื่องของตัวช่วยบังคับพวงมาลัยนะครับถ้าเป็นความเร็วสูงอ่ะผมรู้สึกว่าเราอาจจะต้องบังคับตัวรถด้วยต้องมีสติในตรงนี้เพราะว่าในความมั่นใจผมรู้สึกว่าอาจจะยังได้ไม่มากพอนะถ้าเป็นแบบทางโค้งแบบเนี้ยเนี่ยคือมันถ้าผมไปเปรียบเทียบกับรถที่ผมขับอยู่ตลอดเนาะไอ้นั่นค่อนข้างที่จะมั่นใจมากเลยสำหรับตัวทางฝั่งของ Tesla นะครับแต่อันเนี้ยถ้าสมมติว่า Tesla ผมให้เต็ม10นะสมมติผมให้เต็ม10คันนี้ผมจะให้อยู่สักราวๆประมาณระดับ8ในแง่ของการเข้าโค้งในความเร็วสูงนะครับแต่ถ้าความเร็วต่ำอ่ะไม่มีปัญหานะครับดังนั้นใช้งานอย่างระมัดระวังมีไว้ให้ใช้งานได้ดีในระดับนึงนะครับในทางตรงเนี่ยสบายหายห่วงนะแต่อย่าลืมว่ามือต้องประคองเพราะตรงนี้มันก็ไม่ได้ร้องเร็วเวลาที่เราปล่อยมือนะครับผมจะชอบทำอย่างนี้แล้วก็เขาจะแจ้งเตือนประสบการณ์การขับขี่ในแง่ของการที่เราขับบนถนนคอนกรีตกันบ้างหลายคนผมว่าอยากรู้เพราะผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าเป็นอย่างไรผมสรุปสั้นๆให้ก่อนนะถ้าเปรียบเทียบกับโมเดล3 Highland โมเดล3 Highland จะทำได้ดีกว่าแต่ตัวนี้ก็ไม่ได้ขี้เหร่นะครับณตอนนี้พวกเรานั่งอยู่ด้วยกัน3คนครับผมเป็นคนขับแล้วก็มีตากล้องอีก2คนตากล้องนั่งข้างหน้าแล้วก็ตากล้องนั่งข้างหลังความรู้สึกของผมถ้าเทียบกันถ้าคอนกรีตนะความนุ่มนวลความสบายมีในระดับนึงแต่ถ้าหากว่าคอนกรีตไหนที่มันเป็นแบบเส้นเยอะๆข้างหลังจะมีความแอบเต้นๆให้เราได้รู้สึกแบบตึ๊กอยู่หน่อยนะถ้าหากไปเทียบกับรุ่นคู่แข่งของเขาแล้วกันอย่างฝั่งของ BYD Seal นะครับ Aura 07ในการขับบนถนนคอนกรีตผมว่าคันเนี้ยทำได้ดีกว่า Aura 07 Long Range อยู่ในระดับหนึ่งนะครับในความนุ่มนวลในการเก็บรอยต่ออะไรต่างๆนะถ้าสรุปประสบการณ์ในแง่ของถนนคอนกรีตนะผมว่าทำได้ดีแต่ก็ยังมีอาการเต้นสำหรับคนที่อยู่ด้านหลังอยู่นะครับแล้วก็เมื่อคืนผมลองขับเป็นถนนคอนกรีตเส้นเชียงใหม่ลำพูนและจะมีช่วงที่มันทางไม่เท่ากันตัวนี้ในความเร็วสูงถามว่าเป็นยังไงบ้างแน่นอนมันไม่ได้เหินเท่ากับทางฝั่ง S07 เพราะว่าคันนั้นมันมีความสูงกว่ามันเป็นรถ SUV ไงแล้วถามว่ามันย้วยไหมเข้าโค้งก็มีอาการนิดนึงแต่น้อยกว่า S07 อย่างเห็นได้ชัดถามว่าทำไมต้องไปเปรียบเทียบกับขนาดนั้นเพราะว่ามันเป็นยี่ห้อเดียวกันไงคนก็จะได้มองเห็นความแตกต่างว่ามันเป็นอย่างไรนะครับแต่ถ้าจะเอาเทียบจริงๆคือการที่คุณจะเลือกซื้อตัว L07 เนี่ยคุณต้องไปเปรียบเทียบกับนู่น Seal นะครับ Aura 07 Tesla Model 3มันถึงจะเปรียบเทียบแมชกันในคู่มวยตรงจุดนั้นนะครับคราวนี้ถ้าเป็นในฝั่งของถนนที่เป็นลาดยางล่ะโอ้ผมบอกเลยลาดยางแบบเนี้ยที่พวกเรากำลังวิ่งอยู่นี่คือสบายก็ถือว่าทำได้ดีครับส่วนการเข้าโค้งนี่เลยนะฮะโอ้โหผมว่าทำได้ดีนะเนี่ยโดยเฉพาะเส้นคันคลองตรงเนี้ยถ้าใครเป็นคนเชียงใหม่แล้วขับจะรู้ว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้เราลองใช้ความเร็วสักประมาณ70กว่านะ70กว่านี่เขาจิกโค้งเข้ามารถมันไม่ได้เอียงมากนะครับไม่ได้เอียงมากอันนี้ก็หนักอยู่เนาะเนี่ยผมไม่ได้แตะเบรกเลยนะผมเข้าอย่างนี้ส่วนของเรื่องของการเก็บเสียงผมรู้สึกว่าคันเนี้ยยังเก็บเสียงได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าเทียบกับทาง S07 ของรุ่นพี่ของเขานะที่เป็น SUV อ่ะเดี๋ยวเราไปเทสในเรื่องของการเก็บเสียงกันทั้งสภาพถนนที่มันเป็นถนนลาดยางถนนคอนกรีตแล้วก็จอดรถอยู่เฉยๆแล้วมีรถผ่านเราจะดูว่าสภาพแวดล้อมเสียงเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมการทดสอบเรื่องของการเก็บเสียงกันครับมาลองทดสอบเสียงกันนะครับว่าการเก็บเสียงเป็นอย่างไรนะตอนนี้ผมจอดอยู่นิ่งๆนะมีรถรอบด้านเปิดกระจกลงสุดประมาณ60กว่า
ี๋ยวผมปิดกระจกต่ำสุด46ครับก็จะมีสัดส่วนที่ต่างกันนะครับ62กับ46เรานี้ก็ถือว่าถ้าเทียบกับ S07 รุ่นพี่ที่เป็น SUV นะผมว่าตัวนั้นเก็บเสียงดีกว่าด้วยกระจกของเขาฝั่งนี้เองมันเก็บแบบ2ชั้นไงจึงมีความสามารถในการเก็บเสียงได้มากกว่าเดี๋ยวต่อไปครับเราจะลองขับจะวัดเสียงได้เป็นอย่างไรครับเดี๋ยวทดสอบบนถนนคอนกรีตกันนะครับความเร็วเดี๋ยวผมจะให้ถึงสักประมาณ80นะแต่ตอนนี้อยู่ระดับประมาณ65เห็นไหมลูกระนาดเมื่อกี้นี้นะครับผมว่าเราพอเห็นภาพแล้วถ้าหากเป็นถนนคอนกรีตตัวนี้นะครับถ้าระดับความเร็วสักประมาณ 80-90 ก็จะอยู่สักราวๆ60ปลายๆถึง70เลยนะซึ่งเยอะในระดับหนึ่งนะครับนะผมก็ยังให้คำตอบเดิมนะครับความเห็นเดิมคือ3ตัว Highland ยังทำได้ดีกว่านะครับแล้วก็ S เก็บเสียงทำได้ดีกว่ารุ่นนี้ครับก็เอามาฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับเห็นไหมรถมอเตอร์ไซค์วิ่งไปตรงนี้เรายังได้ยินเสียงเข้ามาค่อนข้างที่จะนั่นเลยนะครับเป็นไงกันบ้างครับการทดสอบเรื่องของเสียงที่เราให้ได้ชมกันต่อมาที่อยากจะพูดอีกนะครับนั่นก็คือเรื่องของระบบการคอนโทรลนะครับพวงมาลัยกันบ้างแล้วก็เรื่องของเบรกเป็นยังไงแน่นอนคันนี้ปรับพวงมาลัยได้นะครับเบากลางหนักซึ่งถึงแม้ว่าถ้าเราปรับหนักแล้วก็ยังอยู่ในระดับเบาสบายนะครับผมว่าผู้หญิงก็ขับได้ไม่ต้องออกแรงเยอะส่วนเรื่องของเบรกทำได้ดีครับเบรกไม่เขาเรียกว่าไม่เร็วไม่จึกๆเวลาที่เราแบบแตะเนี่ยสมมติว่าเราอยู่ใกล้ๆคันนี้เราจะอยากจะเบรกมันก็เนียนๆลงไปเลยนะฮะเนี่ยตามเท้าเราเลยและในความเร็วสูงนะลองเบรกแล้วเอาอยู่นะครับแล้วเวลาที่เราจอดแบบเนี้ยมันจะมีระบบออโต้โฮให้ด้วยคือเราเบรกเสร็จปุ๊บให้ย้ำลงไปอีกครั้งนึงมันจะขึ้นตัว A ตรงนี้ครับนะสมมติตอนนี้ผมยังไม่ได้ย้ำเนาะเราปล่อยเบรกมันก็จะไหลแต่ถ้าสมมุติว่าเราไปติดไฟแดงเราไม่ต้องไปเข้าเกียร์ N ไม่ต้องไปเข้าเกียร์ P นะครับเราเหยียบเบรกเข้าไปให้สุดแล้วก็กดลงไปอีกทีนึงมันจะขึ้นตัวออโต้โฮขึ้นมาให้นะครับตรงนี้จะช่วยให้เราขับขี่ได้อย่างสะดวกมากๆเลยนะฮะอันนี้มีออโต้โฮมาให้อีกหนึ่งอย่างที่ค่อนข้างน่าสนใจที่ก่อนหน้านี้พวกผมไม่ค่อยได้พูดสักเท่าไหร่นะครับมีคนขอมาก็เลยจัดให้ครับด้วยความที่เราขับขี่อยู่ในเมืองเนาะโดยเฉพาะของเชียงใหม่เองถ้าใครเข้ามาบริเวณโซนคูเมืองและโดยเฉพาะอยู่ข้างหน้าตรงฝั่งของประตูท่าแพถนนมันจะมีการซ่อมแล้วก็มีพวกฝาท่ออะไรเงี้ยอยู่กรุงเทพก็เยอะนะไม่ใช่ไม่เยอะอันนี้ก็มีนิดหน่อยที่เราพอจะนึกออกมาเทสได้ก็เลยอยากจะมาลองขับบนฝาท่อให้ว่ามันเป็นยังไงในความรู้สึกเวลาที่ลงแน่นอนว่าถ้าไม่ได้ความเร็วสูงก็โอเคกำลังสบายลงเวลาที่มันลงอ่ะมันนิ่มกำลังดีนิ่มกระชับอ่ะไม่ดังตึงตังแน่นอนซึ่งดีกว่าโมเดล Y ของผมโมเดล Y ของผมแม้ว่าจะใส่ออนแอร์มานะเวลามันบัมอ่ะมันเสียงมันไม่ค่อยไพเราะแต่ตรงนี้เนี่ยลงอีกหลุมเนี่ยลงเลยเนี่ยปึ๊กปึ๊กดูโอเคเลยนะครับนี่ลงอีกนี่ครับความเร็วอยู่ระดับ30-40การตกหลุมผมรู้สึกว่าโอเคนะสำหรับรถคันนี้เพราะรถจีนส่วนใหญ่เขาเซตออกมาในโซนนุ่มอยู่แล้วทำให้เวลาการขับขี่ในเมืองเนี่ยก็รู้สึกว่าทำได้ค่อนข้างดีแล้วก็เรื่องของ Adaptive Cruise Control ที่เราเทสความเร็วไปถ้าตอนช้าๆล่ะเป็นยังไงก็ลองเทสให้ดูนะครับเขามี Stop and Go นะฮะก็ถ้าเป็นคันหน้าหยุดเราก็หยุดถ้าคันหน้าไปข้างหน้าต่อเราก็ไปต่อได้ถือว่าช่วยได้เยอะครับถ้าใครขับรถในช่วงที่รถติดโดยเฉพาะในกรุงเทพนะก็สบายเลยอันนี้ไว้ใจได้นะครับสำหรับส่วนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปลองนั่งหลังกันบ้างเพราะว่าเราเล่นข้างหน้ากันหมดแล้วนะครับมาดูว่าประสบการณ์การนั่งข้างหลังผู้โดยสารเป็นอย่างไรบ้างเบาะจะโอเคไหมผมนั่งตรงนั้นแล้วรู้สึกเป็นยังไงความกว้างเป็นยังไงตามไปชมกันครับมาลองนั่งด้านหลังของ Depol L07 กันบ้างเป็นอย่างไรนะครับสัดส่วนของผมนะเป็นผู้ชาย165ซมนะครับก็ไม่ได้ถือว่าตัวใหญ่มากนั่งข้างหลัง
ถือว่าสบายครับให้ดูที่เฮดรูมก่อนของผมเหลือประมาณ1กำปั้นกว่าๆนะครับนี่ผมใส่2กำปั้นไม่เต็มนะก็1กว่าๆอยู่ประมาณนี้นะครับนี่คือระยะห่างด้านหลังครับของคนนั่งตรงนี้สามารถปรับระดับความสูงได้นะครับประมาณนี้นะครับตรงกลางก็ปรับได้นะครับยกขึ้นได้เช่นเดียวกันขึ้นแบบนี้ตัวเบาะผมว่ามีความชันกว่า S07 เล็กน้อยเล็กรูมก็เหลือค่อนข้างเยอะนะครับแต่ความแตกต่างผมบอกให้นิดนึง L07 ไม่สามารถปรับเบาะของคนนั่งได้หมายถึงไปข้างหน้า S07 ปรับได้จากตรงกลางเพราะว่าจอตรงกลางด้านหลังของรุ่นนี้ของ L07 เนี่ยปรับได้แค่ความแรงของพัดลมเปิดปิดพัดลมแล้วก็เรื่องของอุณหภูมิว่าคุณจะปรับให้ร้อนเย็นได้แค่ไหนปรับเทมได้เท่านั้นนะฮะถ้าอยากจะปรับเบาะตัวนี้ให้เลื่อนไปข้างหน้าหรือดันกลับมาด้านหลังเราต้องให้คนที่อยู่ด้านโซนหน้าเท่านั้นสามารถปรับให้ได้นี่คือความแตกต่างนะครับก็เล็กรูมเหลือแค่ไหนอันนี้ปรับระยะพอดีมาก็เหลือประมาณ3กำปั้นนะครับแต่ถ้าเลื่อนไปอีกก็จะได้ใกล้ขึ้นไปอีกถามว่านั่งไขว่ห้างได้ไหมของผมค่อนข้างขาสั้นเนาะ165ก็ถือว่ากำลังดีอยู่ได้ความนุ่มนวลเป็นอย่างไรผมว่าคันนี้ติดนุ่มทางที่มันเป็นหลุมหน่อยๆนะครับเป็นคลื่นอ่ะก็รีบาวสักประมาณ1รอบถึง2รอบขึ้นอยู่กับความลึกของหลุมในท้องถนนที่มันไม่เท่ากันนะครับถือว่านุ่มสบายเลยทีเดียววัสดุบริเวณส่วนนี้เป็นอย่างไรอันนี้ก็บุนุ่มนะครับที่ผมจับอยู่นี่นะครับตรงนี้นุ่มนุ่มนะครับมีช่องวางของที่เปิดอยู่ตรงนี้มีลำโพงนะครับจากโซนี่อยู่ตรงนี้ด้วยนี่ลำโพงก็จะมีตัวเล็กอยู่ตรงนี้แล้วด้านข้างตรงนี้ครับนี่ที่ผมจิ้มอยู่ตรงนี้นะติดขอบประตูก็มีความนุ่มนวลเช่นเดียวกันนะครับอันนี้กดลงนะครับก็แบบปกติถือว่าทำได้ดีนะครับที่วางแก้วครับตรงกลางตรงนี้มีครับดึงลงมาอย่างนี้ไม่ได้ลงมาทั้งยวงนะครับก็ใส่ได้2แก้วตัวนี้ระดับอยู่ในกำลังดีครับไม่ต้องยกแขนสูงมากมันมีรุ่นนึงที่ผมรีวิวไปก่อนหน้านี้อาจจะต้องยกสูงขึ้นมาหน่อยผมว่าตรงนี้อยู่ในระดับกำลังพอดีส่วนแน่นอนครับในรถยนต์รุ่นนี้เบาะด้านหลังมีตำแหน่งของ ISOFIX เช่นเดียวกันนะครับอยู่ที่ผมนั่งเองแล้วก็ฝั่งผู้นั่งด้านขวาอีกคนนึงนะฮะด้านหลังของเบาะนะตรงเนี้ยมีที่เก็บสัมภาระก็เป็น1ช่องใหญ่ครับสามารถใส่อุปกรณ์ได้ใส่มือถือใส่แท็บเล็ตอะไรได้พอร์ตด้านหลังตรงนี้ครับใต้ช่องแอร์นะครับมีพอร์ต USB-C 1พอร์ตสำหรับการชาร์จตรงอื่นๆไม่มีแล้วนะครับเท่าที่มองเห็นผมว่าให้พอร์ตมาน้อยนะเนี่ยผมเห็นแค่1ช่องตรงนี้ด้านหลังปกติหลายๆเจ้าจะให้2 USB-C 2บ้างอย่างเช่น Tesla Model 3 Model Y หรือถ้าเป็น S07 จะมี USB 1ช่องที่เป็น USB-C นะแล้วก็ USB-A ธรรมดาอีก1ช่องด้านหน้าก็มีอีก1ช่องอันนี้มีให้ค่อนข้างน้อยสำหรับเรื่องพอร์ตเนาะแล้วก็นั่นแหละก็คือไม่สามารถที่จะปรับตัวเบาะให้ไปข้างหน้าข้างหลังได้นั่นแหละก็แอบเสียดายอยู่นิดนึงนะครับในบริเวณตรงนี้ส่วนเรื่องของหลังคาครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเรื่องของความร้อนแน่นอนว่าแม้ว่าจะมีเคลือบกันแสงมาให้ผมให้คะแนนเรื่องของการกันความร้อนได้ดีในระดับนึงนะครับดีปานกลางขึ้นไปเนาะถามว่าถ้าหากจอดตากแดดแล้วก็มีร้อนๆเอาอยู่ไหมผมว่าเอาไม่อยู่เหมือนกันนะครับขนาดนี้หน้าหนาวนะหน้าหนาวบรรยากาศช่วงเที่ยงถึงช่วงบ่ายที่ว่าผมจอดตากแดดถ่ายงานแล้วก็ขับมาโอ้จับขึ้นมาตรงนี้ก็ร้อนได้เช่นเดียวกันนะครับควรจะติดม่านแหละนะครับแต่ถ้าสมมติว่าใครวิ่งรถคันนี้อาจจะอยู่ในโซนกรุงเทพแล้วอยู่ในโซนที่แบบว่ามีตึกมีเฉดมีเงาผ่านต้นมงต้นไม้หรืออะไรต่างๆก็ถือว่าทำได้ดีครับแต่ว่าถ้าอยู่ในกลางแจ้งแบบต้องขับทางไกลยาวๆติดม่านเถอะนะครับที่เขาแถมมาให้ก็ถือว่าจะช่วยได้ค่อนข้างเยอะนะกระจกมันบานใหญ่เต็มดีครับอันนี้ค่อนข้างที่จะชื่นชอบแล้วก็ดูค่อนข้างโปร่งเปรียบเทียบกับ Ora 07ผมว่าตัวเนี้ยด้านหลังดูมีความโปร่งมากกว่าโปร่งโล่งเพราะว่าตัว07ของ Ora ตัวนั้นจาก Great Wall มันลาดลงค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ยอาจจะต้องลองมานั่งแล้วดูอีกทีถือว่าเป็นอีก1คันซีดานที่นุ่มสบายความเงียบอยู่ในจัดว่าอยู่ในระดับดีนะครับแต่ถ้าเทียบกับโมเดล3แน่นอนครับโมเดล3ตอนนี้ในฝั่งของซีดานผมยังให้คะแนนเป็นอันดับต้นๆนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับอีกรุ่นนึงคือ BYD Seal แล้วกันตัวนั้นก็ถือว่าเก็บเสียงดีครับส่วนของ L07 กับ Ora 07ตัวนั้นผมว่ามันมีความใกล้เคียงกันในเรื่องของวัสดุเรื่องของการเก็บเสียงนะแล้วก็กระจกตัวนี้ด้วยเป็นแบบ1ชั้นนะครับแอบเสียดายตรงนี้ไปนิดนึงนะครับประสบการณ์ข้างหลัง
ก็เป็นประมาณนี้ครับมาถึงช่วงสรุปส่งท้ายกับ D-Pol L07 นะครับซีดาน Fastback คันนี้จากฉางอันเป็นอย่างไรบ้างหลายๆคนมีคำถามสงสัยเนาะตั้งแต่ที่พวกเราปล่อยคลิป S07 เป็นอย่างไรแล้วก็มาเปรียบเทียบกับคันนี้แน่นอนในเรื่องของประสบการณ์การขับขี่เราเอาความรู้สึกของรถยนต์ซีดานเปรียบเทียบกับรถยนต์ SUV มันก็คงจะไม่ค่อยเขาเรียกว่าสมน้ำสมเนื้อกันเท่าไหร่นะครับเพราะว่ารถยนต์ SUV มันดีไซน์มาเพื่อการขับขี่ที่เป็นยูทิลิตี้นะสไตล์รถยนต์ครอบครัวเน้นขนเน้นมีความสูงเดินทางไปที่ไหนก็ได้นะครับมีความใหญ่แล้วความสูงของตัวรถมันมากกว่าและมีความโครงเคลงที่มากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับรถคันนี้แน่นอนว่าใครขับรถซีดานเราจะรู้ว่ารถยนต์ซีดานมันเป็นรถยนต์นั่งนะครับที่มีความสบายที่สุดละนะครับกราวด์เคลียร์เลนส์ระดับ 150mm ของเขาบวกกับความสูงอยู่ระดับ 1.4 เมตรนะครับทำให้ความโครงเคลงมันน้อยมากกว่ารถยนต์SUV ของ A07 นั่นเองนะครับเรื่องของอัตราเร่งผมให้ความรู้สึกอย่างนี้ครับจากที่เราเห็นการทดสอบกันไปแล้วด้วยความที่มันเป็นรถที่เล็กกว่า A07 แน่นอนอัตราเร่งมันดีกว่าแม้ว่าพละกำลังของมอเตอร์มันเท่ากันแล้วก็จุดขายและการถ้าผมให้สร้างภาพจำสำหรับ L07 ของ D-Pol คืออะไรมันคือรถยนต์ซีดานไฟฟ้า Fastback ที่ทำตลาดในประเทศไทยนะตอนนี้นะครับที่แตกต่างจากคู่แข่งนะนี่คือประโยชน์ของเขาที่เราเห็นเด่นชัดเลยก็คือเวลาที่ฝาท้ายยกขึ้นมาเขาเปิดขึ้นมาอย่างนี้มันได้ความกว้างมันได้ความโปร่งเราสามารถขนสัมภาระใหญ่ๆได้คุณซื้อทีวีไซส์บิ๊กเบิ้มคุณพับเบาะแล้วก็ยัดเข้าไปได้คุณอยากจะเข้าไปนอนมันจะไม่มีตัวโครงตัวนี้ครับมาขวางทิศทางเราสามารถกระโดดจากข้างหลังขึ้นไปเพื่อไปนอนได้นี่ครับไซซิ่งหรือว่าขนาดของพื้นที่เก็บสัมภาระหรือว่าพื้นที่ที่เราจะนอนเนี่ยผมนำที่นอนของ Tesla Model Y ที่ผมใช้งานอยู่ปกติมาใส่กับตัวเนี้ยพอดีกันเป๊ะเลยนะพอดีเป๊ะเลยทำให้สามารถนอนได้มันมีโหมดต่างๆนะครับเพิ่มฟังก์ชันให้รถยนต์ซีดานธรรมดาที่เราคิดว่าเอาไว้นั่งเฉยๆมันมีประโยชน์มากยิ่งขึ้นนี่เป็นจุดขายของ L07 จริงๆนะครับอยากให้เทียบตรงนี้แล้วกันนะครับดังนั้นถ้าคนถามว่าผมจะเลือกอะไรดีระหว่าง L07 ที่เป็นซีดานกับ A07 ที่เป็น SUV ของทางฝั่งฉางอัน D-Pol ผมให้คำแนะนำเสมอยกตัวอย่างเช่นน้องในออฟฟิศของผมก็ได้ตอนนี้กำลังจะเป็นคุณพ่อละมีความกังวลคือเลือกอะไรดีระหว่าง S กับ L L ก็ขับดี S ก็โอ้มันดูมีประโยชน์มากกว่าผมก็เลยให้คำแนะนำสั้นๆง่ายๆถ้าคุณต้องการมีรถยนต์1คันในบ้านและต้องใช้งานกับครอบครัวผมบอกเลยว่า S07 คือสายจบของคุณด้วยความที่มันมีขนาดใหญ่กว่าพื้นที่เก็บสัมภาระใหญ่กว่าขึ้นลงได้สะดวกกว่านะครับแต่ถ้าหากอยากเน้นการขับขี่ที่สนุกสนานมีความหล่อความเท่ออกแนวสไตล์วัยรุ่นนะครับหรือที่บ้านคุณมี SUV คันนึงอยู่แล้วคุณมาเลือกรุ่นนี้นะครับเพราะว่าฟีลลิ่งมันแตกต่างกันไม่ได้หมายความว่า S มันดีกว่า L ผมมองว่ารถ1คันมันเหมาะกับการใช้งานของแต่ละคนบางคนไม่ได้ชอบรถสูงเพราะว่านั่งรถสูงมันโครงเคลงมากเกินไปเขาอาจจะอ้วกก็ได้เขาอาจจะเวียนหัวก็ได้เขาอาจจะชอบในเรื่องของรถยนต์ซีดานซึ่งก็ไม่ผิดนะครับมันไม่ใช่ความผิดของ S07 นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคาแรคเตอร์มันต่างกันอยู่ที่ว่าเราจะเลือกไปใช้งานอะไรมากกว่านะครับและอีกเรื่องนึงที่หลายคนจะพิจารณากันตั้งแต่วันที่เขาเปิดราคาออกมาแล้วกับ L07 ของ D-Pol ตัวนี้นะครับราคาเปิดตัวของเขาอยู่ที่ 1.329 ล้านนะครับราคาณตอนนั้นตอนอยู่หน้าเวทีเป็นยังไงหลายๆคนก็จะรู้สึกว่าโอ้ทำไมมันออกมาประมาณนี้มันน่าจะน่ารักมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยผมวิเคราะห์คาดเดาคร่าวๆด้วยความที่เขาจัดโพซิชันการวางตำแหน่งในการต่อสู้กับในคู่แข่งเนาะผมมองไปถึง BYD Seal นะครับรุ่นพรีเมียมสตาร์ทเริ่มต้นนั่นก็ 1.3 กว่าๆแล้วเหมือนกันโอรา07ตัวเริ่มต้น 1.299 ก็หนีกันไม่เยอะในราคาต่างกันหลักหมื่นแต่ 1.329 ของคันนี้หลายๆคนอาจจะมองว่าแพงและมันไปใกล้กับ A07 มากเกินไปนะฮะดังนั้นเนี่ยอัตราส่วนในเรื่องของการจองก็เลยหันเหไปทาง A07 มากกว่าด้วยความที่ผมว่ามันคือความคุ้มค่า
คนก็อยากได้รถใหญ่ในราคาแตกต่างกันนิดหน่อยหลัก 70,000 อะไรเงี้ยคนก็เลยไปตรงนั้นมากกว่าแต่ถ้าให้ผมบอกรุ่นนี้คือถือว่าเป็นรถยนต์ซีดานอีก1รุ่นที่เป็นซีดานไฟฟ้านะที่อรรถประโยชน์ดีการขับขี่สนุก258แรงม้านะฮะแม้ว่าจะไม่สู้ BYD Seal ในรุ่นพรีเมียมแพ้ในเรื่องของระยะทางเพราะว่า Seal พรีเมียมทำได้ดีกว่าพละกำลังของ Seal พรีเมียมขับล้อหลังเหมือนกันทำได้ดีกว่าแต่เรื่องของดีไซน์แตกต่างกันนะครับเรื่องอรรถประโยชน์แตกต่างกันเนี่ยตัวนี้ได้ Fastback อย่างที่ผมบอกไปตัว Seal พรีเมียมหรือว่า Oregon Cat ด้านหลังไม่ได้กว้างขวางขนาดนี้คุณต้องมาเวทกันนะว่าคุณชอบสไตล์ไหนคุณชอบรถสไตล์ที่มันมีความละมุนดูสปอร์ตหรือว่ามีเส้นมีสายแบบนี้แล้วด้านหลังบรรทุกของอย่างนี้สำหรับรถซีดานนะอันนี้ก็จะได้นะครับมันก็เป็นข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันออกไปอยู่ที่ว่าเราชอบแบบไหนผมอยากให้ทุกคนได้ลองนะฮะไม่ว่าคุณจะซื้อ Aura BYD Model 3นะครับของ Tesla หรือว่าตัว Depaul ตัว L07 ก็ตามอยากให้ไปลองขับก่อนแต่ละคนอาจจะชื่นชอบไม่ได้เหมือนกันบางคนชอบช่วงล่างแข็งบางคนชอบช่วงล่างนุ่มแต่ผมมองว่าเนี่ยกำลังดีออกไปทางนุ่มสบายย้วยนิดๆนะฮะแต่ก็สามารถคอนโทรลอยู่ได้ระบบช่วยขับขี่ก็ช่วยได้แต่ฟังก์ชันครบครันเหมือนกับรุ่น A07 ที่พวกผมเคยให้ได้ชมนะครับสำหรับเรื่องของสีก็สามารถไปดูข้อมูลการปรับแต่งได้เพราะว่าเขามีหลากหลายสีให้ได้เลือกแต่รุ่นนี้เนี่ยที่เป็น L07 จะไม่มีสีส้มภายในก็จะมี2สีให้ได้เลือกนะก็ไปลองเลือกดูแล้วกันนะครับว่าเราชื่นชอบอะไรหรือเปล่าเอาเป็นว่าถ้าใครเป็นเจ้าของรุ่นนี้หรือว่ารอนะฮะสั่งไปแล้วรอของรอจัดส่งผมว่าเร็วๆนี้คงจะได้แหละเพราะคิวไม่น่าจะยาวเท่า A07เอามาบอกเล่ากันนะครับหลังจากที่ได้รับรถแล้วมาลองรีวิวประสบการณ์ให้ได้ฟังกันหน่อยว่าสิ่งที่ผมพูดไปในวันนี้มันจะตรงกับความรู้สึกของคุณหลังจากที่ได้ลองทดสอบขับแล้วก็ใช้งานจริงหรือเปล่านะครับโอเคครับฝากไว้เพียงเท่านี้ครับยังไงก็ฝากกดติดตามที่ช่อง iMod Official ของพวกเราด้วยนะครับถ้าหากใครใจดีก็สามารถกดซุปเปอร์แตงให้พวกเราได้ไว้เดี๋ยวเราพบกันในคลิปหน้านะครับเร็วๆนี้จะมีเซอร์ไพรส์ให้ได้ดูภายในเดือนนี้นะจะมีเซอร์ไพรส์อีก1รุ่นจากฉางอันอาจจะเป็น1รุ่นหรือ2รุ่นก็ได้รอชมนะว่าจะเป็นตัวไหนกันแน่นะครับขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนพวกเราตั้งแต่พวกเราเริ่มต้นเข้าสู่สายยานยนต์จนมาถึงทุกวันนี้เป็นระยะเวลา2ปีละขอบคุณลูกค้าใจดีครับผู้ใหญ่ต่างๆค่ายรถต่างๆครับที่ให้โอกาสพวกเราได้แสดงฝีมือขอสวัสดีปีใหม่2567ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงเฮงๆมั่งมีรวยๆตลอดปีตลอดไปผมต้องไปมดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ We'll be right back.